ซึ่งการประกาศชุมนุมครั้งใหญ่อีกครั้งในวันนี้นะคะก็ทำให้ทางหน่วยงานภาครัฐนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่มีการเตรียมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์นะคะเตรียมพร้อมไว้ในกรณีที่สถานการณ์อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นมานะคะโดยมีการเฝ้าระวังกันตั้งแต่ค่ำวันนี้ค่ะค่ะส่วนการรับมือแล้วก็ดูแลการชุมนุมในครั้งนี้นะคะทางหน่วยงานความมั่นคงอย่างสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือทางสมช.นั้นปฏิเสธแนวทางเรื่องการใช้กำลังสลายการชุมนุมนะคะและเชื่อว่าด้วยปัจจัยรอบด้านนั้นจะทำให้ผู้ชุมนุมลดจำนวนลงและอ่อนแรงลงไปเองค่ะขณะที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำรองแล้วหลังจากที่ทางกปปส.นั้นประกาศเคลื่อนขบวนครั้งใหญ่เข้าปิดล้อมก่อนเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นตลอดทั้งวันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์และเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านพักซอยโยธินพัฒนา3ถนนเลียบทางด่วนรามอินทราโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณเส้นทางเข้าออกที่บ้านพักของนายรัฐมนตรีตามปกติค่ะขณะที่บรรยากาศภายในและโดยรอบทำเนียบรัฐบาลยังคงมีทหารตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและการจัดเตรียมสถานที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้ารองรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยมีนายรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเวลา 19:00 นและก่อนถึงกำหนดนัดหมายเคลื่อนขบวนใหญ่ตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกลุ่มกปปส.ประกาศไว้นั้นพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามและประเมินถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและจนถึงขณะนี้ก็เชื่อว่าแนวโน้มการชุมนุมนั้นอ่อนแรงลงและอยู่ในช่วงขาลงแล้วเลขาธิการสมช.ระบุถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกรณีผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่ชุมนุมและการปิดสถานที่ราชการซึ่งส่งผลต่อภาคธุรกิจและเอกชนขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วยืนยันว่าฝ่ายความมั่นคงยังคงพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และย้ำว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแนวทางใดที่จะใช้สลายการชุมนุมแต่อย่างใดและแม้วันนี้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะกลับเข้าทำงานตามปกติแล้วแต่หลังการประกาศของกลุ่มกปปส.ที่จะเคลื่อนขบวนครั้งใหญ่โดยเน้นเข้าปิดล้อมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์ที่9ธันวาคมนี้สมช.กำชับถึงความพร้อมตามแผนสำรองรับมือกับกรณีฉุกเฉินอีกครั้งโดยเฉพาะบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งหน่วยงานหลักต่างวางแผนสถานที่สำรองเพื่อเข้าปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุดโดยมีรายงานว่าถ้าหากทำเนียบรัฐบาลยังสามารถเข้าออกได้ทุกหน่วยงานก็จะทำงานตามปกติค่ะแต่ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการปิดบังเส้นทางก็เป็นหน้าที่ของสำนักสถานที่รักษาความปลอดภัยในการแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบผ่านระบบ SMS เพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในสถานที่สำรอง